สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว Lumix Fan ทุกท่านวันนี้เราจะมาเรียนรู้ AF Mode ในกล้อง Lumix S5 กันครับจริงๆแล้ว AF Mode ในกล้อง Lumix นั้นจะคล้ายๆกันนะครับใครที่ใช้งานกล้องรุ่นอื่นของ Lumix ก็สามารถเรียนรู้ไปพร้อมๆกันได้ปุ่ม AF Mode นั้นจะถูกออกแบบให้อยู่ด้านนอกเพื่อให้ง่ายต่อการเรียกมาใช้งานเมื่อเพื่อนๆกดเข้าที่ปุ่ม AF Mode ก็จะพบกับ AF Mode ในรูปแบบต่างๆเริ่มจาก1Face Detection ในกล้อง Lumix S5 นั้นสามารถโฟกัสได้ทั้งใบหน้าบอดี้และศีรษะรวมไปถึงการโฟกัสสัตว์ตัวอย่างเช่นนกสุนัขและแมวเป็นต้น 2. Tagging ในส่วนของรูปแบบโฟกัส Tagging นั้นเราสามารถใช้นิ้วทัชสกรีนที่หน้าจอเพื่อเลือกโฟกัสที่ตัวแบบได้เลยระบบโฟกัส Tagging จะพยายามติดตามตัวแบบที่เราโฟกัสไว้ 3. 225 Areaรูปแบบโฟกัสนี้จะคำนวณโฟกัสให้เราอัตโนมัติโดยคำนวณจากวัตถุที่อยู่ใกล้เป็นหลัก 4. Vertical และ Horizontal หรือการเลือกโฟกัสแบบแนวตั้งและแนวนอนกรณีที่เราต้องการเปลี่ยนเป็นแนวตั้งให้เรากดปุ่มซ้ายหรือขวาแต่ถ้าเราต้องการกลับไปโฟกัสแบบแนวนอนให้เรากดปุ่มบนหรือปุ่มล่างเพื่อนๆสามารถปรับขนาดของพื้นที่โฟกัสได้โดยการหมุนวงแหวนด้านหลังของตัวกล้องนะครับ 5.รูปแบบโฟกัสแบบโซนเราสามารถที่จะปรับขนาดของโซนโฟกัสได้โดยการหมุนวงแหวนอีกทั้งเรายังสามารถที่จะเลื่อนจุดโฟกัสโดยใช้วิธีทัชสกรีนที่หน้าจอของกล้องได้ด้วย 6. One Area Path โฟกัสนี้ถูกพัฒนามาจาก One Area คือจะมีกรอบโฟกัสด้านข้างเพิ่มขึ้นมาอีกไว้ใช้ในกรณีแบบเคลื่อนที่ออกจากจุดโฟกัสที่เป็นกรอบหลักด้านใน 7. One Area กล้องจะโฟกัสตามจุดที่เราเลือกการตั้งค่า One Area นั้นแอดมินแนะนำนะครับว่าควรตั้งค่าให้สัมพันธ์กับขนาดวัตถุที่เราจะถ่ายในส่วนของ One Area Path และ One Area ในกล้อง Lumix S5 นั้นได้ถูกพัฒนาให้มีโฟกัสเสริมขึ้นมาคือเพิ่มระบบโฟกัสใบหน้าและบอดี้รวมไปถึงโฟกัสสัตว์เข้าไปด้วยหากเราต้องการใช้งานก็เพียงกดปุ่มบนของปุ่มสีทิศทางโฟกัสใบหน้าก็จะถูกเปิดใช้งานควบคู่กับ One Area Path และ One Area 8โฟกัสในรูปแบบพินพอยต์โฟกัสนี้จะใช้งานร่วมกับระบบโฟกัสที่เป็น AFS เท่านั้นพินพอยต์จะเหมาะกับวัตถุที่อยู่นิ่งๆเพราะกล้องจะขยายจุดโฟกัสให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อให้เราตรวจสอบจุดโฟกัสว่าตรงกับจุดที่เราต้องการหรือเปล่ารูปแบบโฟกัสพินพอยต์นั้นเราสามารถเข้าไปตั้งค่าเพิ่มเติมในเมนูกล้องได้ด้วยนะครับโดยการกดเข้าที่เมนูฟันเฟืองเลือกหัวข้อโฟกัสจากนั้นเข้าไปตั้งค่าในเมนูPinpoint AF Setting ในเมนูนี้เราสามารถตั้งค่าระยะเวลาการขยาย Pinpoint ได้ซึ่งจะอยู่ในเมนู Pinpoint AF Time ส่วน Pinpoint AF Display นั้นเป็นการตั้งค่าขนาดแว่นขยายว่าเราต้องการแบบ Picture in Picture หรือแบบ Full แบบ Full ก็เป็นการขยายแบบเต็มหน้าจอนั่นเองจบแล้วครับสำหรับการเรียนรู้ AF Mode หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆชาว Lumix Fan ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนสวัสดีครับ